พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนอมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันเกียรตินารีทาชีพันธ์ค่ะค่ะดิฉันสุทธินีพูนเขตนครค่ะค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจค่ะมาบอกเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นความปลาบปลื้มของเราด้วยนะคะที่มอเลสวนค่ะค่ะจะได้จัดการประกวดดนตรีไทยนะคะซึ่งเราจัดกันมาเป็นครั้งที่7แล้วใช่ครั้งที่7แล้วนะคะโครงการประกวดดนตรีไทยนะคะนักเรียนภาคเหนือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งจัดกันมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา7ปีแล้วนะคะค่ะซึ่งดิฉันเนี่ยก็นับว่าเป็นเด็กดนตรีไทยคนนึงนะคะก็เห็นโครงการอย่างนี้แล้วก็นึกถึงตอนเด็กๆซึ่งโครงการอย่างเงี้ยมันจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักนะคะแล้วก็หวงแหนในดนตรีไทยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรสืบสานเอาไว้นะคะอีกทั้งค่ะยังเป็นการกระตุ้นนะคะให้เกิดการเรียนรู้ค่ะสามารถบรรเลงเพลงได้อย่างถูกแบบแผนค่ะแล้วก็ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านดนตรีไทยด้วยค่ะพี่หญิงค่ะซึ่งของเรานะคะเป็นศูนย์กลางข้อมูลนะคะในการจัดการเรียนการสอนในด้านสาขาดนตรีไทยในภูมิภาคนี้ด้วยค่ะสำหรับในปีนี้นะคะมีโรงเรียนต่างๆค่ะให้ความสนใจนะคะเข้าร่วมการประกวดค่ะทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทวงนะคะค่ะถึง45โรงเรียนเลยค่ะพี่หญิงค่ะประเภทวงนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นวงเครื่องสายผสมปี่พาดด้วยใช่ไหมคะน้องก้อยใช่ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีคนเข้าร่วมอีกกว่า300คนเลยนะคะใช่ค่ะโดยการแข่งขันนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันค่ะประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีแล้วก็ขับร้องนะคะระดับประถมศึกษาค่ะประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องระดับมัธยมศึกษาค่ะประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาดค่ะระดับประถมศึกษานะคะแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีประเภทวงอังคลุงระดับประถมศึกษาด้วยค่ะค่ะก็น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะมาเชียร์เยาวชนกันได้นะคะในวันที่วันเสาร์นี้นะคะวันที่18นะคะแล้ววันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นค่ะถึง 16:00 นนะคะณห้องประชุม301อาคารเอกาทศรสค่ะค่ะก็มาเชียร์กันได้นะคะน้องๆตั้งใจกันมามากเลยนะคะเห็นได้ข่าวมาว่านะคะปีนี้เนี่ยมีโรงเรียนมาจากชาวเขานะคะจะมาร่วมแข่งนะคะในกลุ่มประเภทวงอังกะรุงค่ะในระดับประถมศึกษาอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสจริงๆเลยค่ะงานนี้นะคะก็มาชมกันได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเยาวชนไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูกันบ้างค่ะน้องก้อยนะคะวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานนะคะก็เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฟิสิกส์เชิงความร้อนเบื้องต้นสำหรับครูค่ะความร้อนเบื้องต้นเนี่ยต้องเรียกว่าตัวเทอร์โมมิเตอร์หรือเปล่าใช่ค่ะนะคะเขาก็เลยคิดคอนเซปต์กันขึ้นมานะคะว่าเทอร์โมหรือเทอร์โมนะคะซึ่งนะคะได้รับเกียรติค่ะจากวิทยากรของมอนในส่วนของเรานะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุรินทร์คำจัดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะก็จะมีขึ้นนะคะในเดือนสิงหานะคะต้นเดือนเลยนะคะวันที่1และวันที่2สิงหาคมนี้ค่ะณอาคารมหาธรรมราชานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกที่จะมาอบรมนะคะฟิสิกส์เบื้องต้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยจะต้องมีการอัปเดตความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆกันนะคะเพื่อให้ครูอาจารย์ค่ะได้เอาไปบอกให้กับนักเรียนนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านไหนแล้วบ้างแล้วก็เป็นการเติมความรู้นะคะให้นำไปใช้ต่อได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะค่ะติดต่อกันเข้ามานะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ055968732ในวันและเวลาราชการค่ะนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะกลับมาที่เยาวชนอีกรอบนึงนะคะจะเป็นการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่14ค่ะพี่หญิงซึ่งมอเรานะคะจะเป็นรอบคัดเลือกภาคเหนือค่ะเพื่อเฟ้นหาทีมตัวแทนภาคนะคะเข้าชิงแชมป์ระดับประเทศนะคะต่อไปค่ะพร้อมทีมชนะเลิศนะคะจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะไปแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติเอเชียแปซิฟิกค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะซึ่งการแข่งขันจรวดขวดน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นการแข่งขันประเภทความไกลแล้วก็ประเภทความแม่นยำพี่หญิงเคยไปชมไหมคะเคยค่ะน้องๆนี่ออกแบบขวดกันได้แบบว่าใช่ค่ะมี
ไอเดียและจินตนาการมากมายนะคะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อค่ะขวดโค้กลิตรเรานี่แหละค่ะน้องๆเอามาทำเป็นจรวดขวดน้ำกันมากมายเลยบางคนก็มีเทคนิคนะคะพี่ใช่ค่ะเขาใส่สไลด์เข้าไปด้วยมันจะได้ลื่นๆแล้วก็พุ่งไกลๆอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเคยไปคุยกับน้องเทคนิคแต่ละอย่างนี่ไม่เหมือนกันบางคนก็มาเป็นกระบอกใหญ่มากนะคะบางคนก็เล็กๆแต่แม่นนะคะบางคนก็เน้นความอลังการนะคะซึ่งมีทีมแข่งขันนะคะรวมทั้งประเทศเนี่ยหลายพันทีมเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนของมอนาเลสวนเองนะคะจะแข่งในวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเห็นว่ายังมีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับด้วยนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่12นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆเนี่ยก็จะมาพับกระดาษค่ะพี่ยิ้มแล้วก็ให้เป็นเครื่องบินค่ะแข่งกันล่อนให้อยู่บนอากาศได้นานที่สุดนะคะซึ่งโหน่าสนใจมากค่ะในกิจกรรมนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยชมยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการพับกระดาษเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นซะเยอะนะคะทางนี้เนี่ยน้องๆที่มีการได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็จะได้ไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือว่ากระดาษเนี่ยมันเหมือนเป็นจินตนาการว่าเราจะใช้หลักฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์รวมไปถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยมาผนวกกันเพื่อให้ได้รู้ว่าถ้าคำนวณค่าในการหักเหปีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถทำให้บินนานขึ้นด้วยหรือเปล่าปีกใหญ่ปีกเล็กใช่ไหมคะเป็นการจินตนาการเป็นการทดลองนะคะใช่ค่ะก็จะแข่งในวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเยาวชนนะคะที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำแล้วก็พับกระดาษนะคะสามารถสมัครได้ที่ www.thailandwaterrocket.com นะคะหรือสมัครการแข่งขันกระดาษพับนะคะได้ที่ทุกสนามการแข่งขันเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ025779999ค่ะต่อ1411ถึง1416ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ามาชมเยาวชนกันได้นะคะน้องๆเขาตั้งใจกันมากจริงๆเวลาไปดูแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะใช่ค่ะจะยิงไปได้ไกลกันแค่ไหนเนาะอะไรอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องเรียกได้ว่ามาเป็นเรื่องของนักธุรกิจกันบ้างนะคะทั้งนี้เองค่ะคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารค่ะได้จัดโครงการนะคะนักธุรกิจถ่ายทอดประสบการณ์นะคะ Bit Giant Talk ค่ะโดยปีนี้นะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นปีที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะมีการเชิญนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะซึ่งท่านนะคะเป็นที่ปรึกษาสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวกนะคะก็จะมีการมาบรรยายนะคะให้พวกเราได้ฟังค่ะว่า New Gen for AEC เนี่ยคนรุ่นใหม่นะคะจะปรับตัวอย่างไรเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC ค่ะจะมีขึ้นนะคะในวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะณห้องประชุมอาคารขวัญเมืองค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ055962118ในวันและเวลาราชการค่ะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนักธุรกิจนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับงานสถาปนามหาวิทยาลัยค่ะมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ